สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety c o s e Channel นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโครงการอนุรักษ์การได้ยินนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอันตรายของเสียงดังรวมไปถึงเรื่องของข้อกำหนดต่างๆในกฎหมายนะครับสำหรับใน EP เนี่ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตารางมาตรฐานว่าเสียงดังแค่ไหนได้กี่เดซิเบลแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นว่าหูเราเสื่อมแล้วเนี่ยมันหมายความว่า เราสัมผัสเสียงดังไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงวิธีการตรวจวัดเสียงดังการประเมินต่างๆในหัวข้อนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูในคลิปก่อนแนนนก็สามารถที่จะย,ย้อนกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าสืบเนื่องมาจากเรื่องของโครงการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยมันเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อ อนุรกักษ์การได้ยินตามชื่อของมันที่บอกเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าเคยมีการศึกษาในยุโรปเขามองว่าเสียงที่ดังอยู่ที่85เดซิเบลเนี่ยถือว่าเป็นเสียงดังละแต่ปรากฏว่าในอเมริกาเนี่ยก็พยายามเลี่ยงพยายามไม่อยากที่จะมองว่าเสียง85ดเดซิเบลเด่ยเป็นเสียงที่ดังเพราะว่าถ้าถูกบังคับใช้กันทั่วโลกแล้วเนี่ยอเมริกาจะอยู่ไม่ได้เพราะอุตสาหกรรมเขาเยอะและเขาก็ยังทําให้เสียงเนี่ยต่ำกว่า85ดเดซิเบลเอไม่ได้ เขาก็เลยเสนอว่าน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของโครงการอนุรักษ์การได้ยินถ้าที่ไหนก็ตามมีเสียงดังเกิน85เดซิเบลเเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องทําโครงการอนุรักษ์การได้ยินครับแต่ปานเร็วๆนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็มีการเปลี่ยนตัวเลขต่างๆเกี่ยวกับค่ามาตรฐานให้มันชัดเจนมากขึ้นครับโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยก็อ้างอิงจากต่างประเทศเข้ามาเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับ อันนี้เป็นตารางแสดงค่าเฉลีย่ยของระยะเวลาในการทำงานหรือ TWA นะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นชั่วโมงนาทีนะครับระยะเวลาในการที่เราได้รับเสียงต่อวันตัวเลขที่เราสนใจกันก็คือตัวที่85เดซิเบลนะตรงนี้เฉลีย่ย85แล้วก็ระยะเวลาในการที่เราจะได้ยินมันเนี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งไม่ควรเกิน8ชั่วโมงอ่ะเรามาดูพร้อมๆกันนะครับระดับเสียงเฉลีย่ยตลอดระยะเวลาในการทำงาน TWA แล้วก็ระยะเวลาในการทำงานที่ได้รับเสียงต่อวันแบ่งเป็นชั่วโมงและก็นาทีนะครับจากตัวเลขที่เราเห็นตรงนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับผมขออนุญาตไปที่ตัวที่82เดซิเบลนะครับ82เดซิเบลเนี่ยเขาบอกว่าในเฉลี่ยต่อวันเนี่ยไม่ควรเกิน16ชั่วโมงนะครับไม่ควรได้ยินเกิน16ชั่วโมงแต่ถ้า83อยู่ที่12 84อยู่ที่10 85อยู่ที่8 86อยู่ที่6แล้วก็87อยู่ที่5 88อยู่ที่4จากตัวเลขที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับจะเห็นผมทำเครื่องหมายสีแดงไว้ก็คือ16 8แล้วก็4ตรงเนี้เราจะสังเกตว่ามันเป็นเ h a n g e r เ t e นะครับเป็นค่าที่ทางยุโรปได้ตั้งขึ้นมาซึ่งในสมัยก่อนเนี่ย c h a n g e rate ที่เรานำมาใช้ในประเทศเราก็คืออยู่ที่5นะครับอยู่ที่ c h n n g e rate ที่5คือตามอเมริกา แต่มาตรฐานของในยุโรปหรือ EU เนี่ยมีความปลอดภัยสูงกว่าเราจึงนำมาใช้โดยใช้ x c h i n g e t e เท่ากับ3ครับแล้ว x c h i n l e t e เนี่ยมันคืออะไรดูง่ายๆเลยครับตัวเลขที่82เนี่ยเราได้ยินเสียงต่อวันได้ไม่เกิน86แต่พอ85เนี่ยก็คือได้ยินอยู่ที่ไม่เกิน8ชั่วโมงแต่ถ้า88เนี่ยอยู่ที่4ชั่วโมงนั่นหมายความว่าทุกๆ ระดับเสียงเดซิเบลที่เพิ่มขึ้น3 d เดซิเบลเเนี่ยระยะเวลาในการได้ยินของเราเนี่ยจะลดลงไป50%อนะครับอันนี้เขาเรียกว่า exchange rate ก็อย่างที่บอกนะครับ82มาที่85มันก็คือเพิ่มมาอีก3 d เดซิเบลดังนั้นระดับเสียงในการได้ยินของเราต้องลดลงไปครึ่งหนึ่ง16ก็เหลือ8แล้ว85เนี่ยก็ได้ยินเพิ่มมาที่88 ดังนั้นเพิ่มมาอีก3เดซิเบลระยะเวลาในการที้ยินก็ลดลงอีกครึ่งหนึ่งครับหรือแค่4โอเคเนาะตามนี้ที่เราเห็นแล้วก็ถ้าเสียงเนี่ยมันดังอยู่ที่1 0 0เดซิเบลถ้าเป็น Action Rate ในอเมริกาเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินเสียงดังที่1 0 0ยเดซิเบลอยู่ที่2ชั่วโมงได้ครับไม่เป็นไรแต่พอเราเป็น Action Rate มาเป็นของยุโรปเนี่ยเหลือแค่15นาทีเองครับดังนั้นเวลาเราไปผับไปเทคเนี่ย คือเข้าไปปุ๊บสั่งอาหารเนี่ยถ้ายังมาไม่ถึงภายใน15นาทีเราก็ควรจะออกได้แล้วนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงดังเกินมาตรฐานหรือไม่ก็ใส่เอียบปักเอียบมัฟไปแค่นั้นเองเรามาดูเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของเสียงอันนี้เป็นข้อมูลจากาเว็บไซต์ด้านล่างนะครับอันนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าหูของเราเนี่ย ไม่ลำบากในการรับฟังเสียงที่พูดคุยนะครับก็คือระดับความรุนแรงมันอยู่ที่ปกติก็คือเราสามารถได้ยินเสียงที่ไม่เกิน25เดซิเบลเอก็อยังได้ยินแต่ถ้าเราไม่ได้ยินเสียงเบาๆเนี่ยหูเริ่มจะตึงเล็กน้อยนะครับเสียงเบาๆอาจจะเป็นเสียงดินทาก็ได้นั่นหมายความว่าเออเนี่ยถ้าเสียงมันอยู่ที่26-40เดซิเบลเนี่ยเรายังพอได้ยินแต่ถ้าพูดด้วยเสียงดังปกติแล้วเราไม่ได้ยินเนี่ย เป็นไปได้ที่หูเราน่าจะตึงปานกลางนะครับแล้วก็ถ้าพูดด้วยเสียงดังแล้วก็ยังไม่ได้ยินก็คือหูตึงอย่างมากถัดมาก็คือตะโกนหรือใช้เครื่องขยายเสียงก็ยังไม่ได้ยินอันนี้หูตึงอย่างรุนแรงนะครับแต่ถ้ายังใช้เครื่องขยายเสียงตะโกนแล้วก็ยังไม่ยินอันนี้ก็คือหูหนวกแล้วอันนี้เป็นระดับเสียงที่ไว้ในการพิจารณานะครับก็คือคนที่หูหนวกเนี่ยเขาบอกเลยว่าคือเสียงเนี่ย ่อให้ดังกว่า90 dB ก็ยังไม่ได้ยินอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วมาดูเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายโครงการอนุรักษ์การได้ยินกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการกําหนดโดยผู้บริหารระดับสูงโดยผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมทํานโยบายเป็นเอกสารนะครับแล้วก็เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยทุกฝ่ายรับทราบและถือปฏิบัติ รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายต้องสอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์การได้ยินด้วยนะครับเรามาดูหัวข้อแรกนิดหนึ่งเกี่ยวกับการเฝ้าระวังเสียงดังซึ่งใน EP ที่แล้วเนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าการเฝ้าระวังเสียงดังเนี่ยมันก็คือวิธีการนะครับในการที่จะคอยสังเกตดูว่าตอนนี้เสียงในที่ทํางานของเรามันมีระดับความดังอยู่ที่เท่าไหร่หรือเรามีการนําเครื่องจักรใหม่ๆมาใช้เสียงมันดังมากมายมากขึ้นขนาดไหน ก็จะเป็นการเฝ้าระวังเสียงดังนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูนิดหนึ่งนะครับว่าไอการเฝ้าระวังเสียงดังเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างนะครับอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับตัว process model นะครับของการเฝ้าระวังเสียงดังโดยในสี่เหลี่ยมตรงกลางเนี่ยมันก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของ noise monitoring คือการเฝ้าระวังเสียงดังแล้วก็ noise survey measurement คือการประเมินเสียงดังรวมถึงการหามาตรการป้องกัน Time exposure study นะครับก็คือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาในการสัมผัสเสียงดังของคนงานส่วนอันด้างสุดก็คือ noise exposure assessment นะครับก็จะมีการประเมินดูว่าเออเป็นอย่างไงบ้างปลอดภัยหรือว่าเสียงเรามาดูตัวแรกก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ noise survey measurement ก็คือการสำรวจเรื่องของเสียงดังและมาตรการป้องกันคือ วิธีการที่ใช้มันก็เรียกว่า o o s e c o o t r o ์นะครับก็คือการเก็บตัวอย่างเสียงแต่ละจุดแต่ละจุดที่เป็นพื้นที่เสียงเพื่อดูว่าอลักษณะเสียงแต่ละจุดเป็นยังไงและเสียงรวมเนี่ยเป็นยังไงบ้างไอการทำ noise Survey ตรงเนี้ยมันทำเมื่อไหรครับก็คือเมื่อเริ่มต้นเช่นมีพนักง,งานเนี่ยนะครับเริ่มปฏิบัติงานละก็ต้องมาดูว่าเออเสียงมันเป็นยังไงบ้างแล้วพอครบหนึ่งปีไปแล้วเนี่ย ไปพื้นที่ตรงนั้นเสียงมันเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการประเมินว่าระดับเสียงเป็นยังไงบ้างว่ามันดังขึ้นหรือเบาลงซึ่งเบาลงน่าจะเกิดจากการที่หยุดผลิตหรือว่าขายของกันไม่ได้เป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นวิธีการที่เราใช้หรือเรียกว่านอสคอน o ัวร์ถัดมาเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ time exposure study นะครับ time exposure study ก็คือเมื่อมีคนงานเข้ามาใหม่หรือมีคนย้ายแผนกเข้ามาอยู่ที่นี่ ในแผกที่มีเสียงดังตรงนี้ก็จะเป็นที่ต้องมีการศึกษานะครับว่าคนคนนี้เข้ามาเนี่ยเขาสัมผัสเสียงดังไปในปริมาณเท่าไหร่เข้ามาทํากี่ชั่วโมงนานแค่ไหนแล้วก็ประเมินดูว,ว่าเสียงเกินมาตรฐานหรือเปล่าโดยวิธีการประเมินเนี่ยก็ไปดูที่ไอ้ตารางเมื่อสักครู่ที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกตรงนั้นก็ช่วยทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับว่าออกตกลงเนี่ยเสียงที่เขาสัมผัสเข้าไปมันมากน้อยแค่ไหนเกินหรือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน ถัดมาครับ noise exposure assessment mm hmm. นะครับก็คือต้องมาดูแล้วว่าเอ๊ะดาวงต่อดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลผลิตกระบวนการผลิตอุปกรณ์รเครื่องมือเนี่ยมันจะต้องทำในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมหรือเครื่องจัดใดๆก็ตามเพิ่มเติมแล้วมาดูซิว่าไอ้ค่า TWA เนี่ยที่เรากำหนดไว้สำหรับคนปฏิบัติงานเนี่ยเป็นยังไงมันมากกว่า85 dBA หรือว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ85 dBA อันนี้คือการเฝ้าระวังเสียงดังคือถ้าเรามองแล้วเนี่ยหลักๆก,ก็คือจะต้องมีสิ่งที่ต้องทําก็คือเรื่องของการทํน้อย s e survey นะครับแล้วก็มีการประเมินด้วยนะครับว่าคนที่เข้ามาทํางานตรงเนี้ยเขาสัมผัสเสียงดังไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลงเครื่องจกักรก็ต้องมีการทําเรื่องของเซอร์เวยใหม่นะครับเพื่อหาว่าเบสไลน์ที่เราสัมผัสเสียงดังเข้าไปเนี่ยมัน เป็นอย่างไรบ้างนะครับอมาดูกันต่อเนาะเกี่ยวกับเรื่องของไอการสํารวจและการวัดเสียงดังเนี่ยหลายคนก็มีคําถามว่าเราจะวัดยังไงคือจะเดินเข้าไปแล้วบอกตรงนี้ดังมากดังน้อยมันคงจะไม่ได้ครับเพราะว่าหูเรามันไม่ได้แม่นยําขนาดนั้นอย่างตามตารางเมื่อสักครู่ที่ให้ดูเนี่ยก็จะมีทั้งหูตึงหูหนวกหูหนวกบานกลางถาวรอ,อะไรประมาณเนี่ยมันแตกต่างกันดังนั้นจําเป็นที่จะต้องใชอเลยครับ ก็ต้องใช้เรื่องของเครื่องมือในการตรวจวัดเสียงดังนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องมือตรวจวัดเสียงดังกันอันนี้เป็นตัวอย่าง noise survey measurement นะครับเป็นเครื่องวัดเสียงในภาพที่เห็นก็น่าจะเป็นยี่ห้อ Quest นะครับอ่ะเรามาดูกันว่าเวลาที่เราจะสำรวจและวัดเสียงดังเนี่ยเราวัดกันยังไงก็คือต้องมีการกำหนดนะครับจุดที่จะทำการตรวจวัด โดยจุดที่จะทำการตรวจวัดเนี่ยก็มักจะเป็นจุดที่พนักงานทำงานอยู่ตรงนั้นหรือได้ยินเสียงบ่นเสียงลำคาญบ่อยๆในตรงนั้นเนี่ยนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่มีความเสี่ยงรวมไปถึงอาจจะเป็นจุดที่พนักงานอยู่ตรงนั้นนานๆก็สามารถที่จะกําหนดเป็นจุดอันตรายของเสียงดังได้นะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวเครื่องมือในการตรวจวัดโดยเครื่องมือพวกเนี่ยในกฎหมายก็จะมีกําหนดไว้นะครับว่าจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานรับรอง รวมไปถึงเรื่องของสเกลระดับเสียงการประเมินผลและก็สำคัญมากคือการแจ้งให้ลูกจ้างทราบครับเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าไอเสียงที่เขาทำงานอยู่ตรงนี้มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเกินมาตรฐานหรือเปล่าอ่ะเรามาดูครับอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าเราจะใช้ตัวเนี้ยนะครับที่เรียกว่า sound level meter ก็คือเครื่องวัดเสียงซึ่งไอเครื่องวัดเสียงเนี่ยก็จะมีหลายแบบทั้งแบบที่เราอาจจะถือกับมือก็ได้ หรือว่าตั้งเป็นสเตชันใช้ไดพอตก็ได้จริงๆก็คือตัวเดียวกันแหละครับขึ้นอยู่ว่าเราจะวัดยังไงนะครับส่วนขวามือที่เห็นเนี่ยจะเป็นตัวดำๆเป็นฟองน้ําแล้วเรียกว่าวินสกรีนนะครับวินสกรีนเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับก็คือกองลมก็จะเหมาะสําหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงๆมากๆก็จะช่วยกองเสียงลมไม่ให้มารบกวนในขณะที่เรากําลังวัดเสียงดังนะครับมาตรฐานที่เขาบังคับนะครับแนะนําให้ใช้ก็คือ iec 6 5 1 t า p e 2นะครับแล้วก็ IEC 61, 672หรือ IEC 608, 04สําำหรับวัดเสียงกระแทกนะครับดังนั้นก็ดูแล้วกันว่าเราวัดเสียงทั่วๆไปหรือว่าเสียงกระแทกถ้าเป็นเสียงกระแทกก็ต้องใช้ตามมาตรฐานที่เขียนไว้แบบนี้ถ้าไม่ใช้ตามนี้ก็ผิดครับหรือบางคนไปเจอใน s h อ p e e Lazada ราคาถูกๆเอามาใช้ไม่ได้นะครับดูให้ดีว่าได้มาตรฐานไหม หรือถ้าได้มาตรฐานแต่ว่าแบรนด์ที่นำมาใช้เนี่ยมันไม่ใช่มันก็มีปัญหาครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีอะไรที่ทำให้เราเกิดการสัมสนค่อนข้างเยอะรวมไปถึงอ,อุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับเครื่องวัดแสงอะไรประมาณเนี่ยหรือบางคนจะใช้แอปพลิเคชันในมือถือในการวัดเสียงดังก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้กาหนดให้ใช้ได้ต้องใช้ตามที่เขียนไว้ตามนี้นะครับ สเกลที่ให้เราใช้เนี่ยก็คือให้เราเลือกใช้เป็นสเกล A คือการตอบสนองแบบช้าแล้วก็มาตรฐานก็คือ IEC 651 Type 2นะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจวัดว่าเออเสียงไอ้พวกรถบัสเนี่ยมันดังเกินมาตรฐานหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างที่มีพวกแบคโฮมีรถตักประมาณเนี่ยซึ่งเสียงมันค่อนข้างดังก็ต้องมีการคอยมอนิเตอร์ตลอดเวลานะครับ อันนี้คือการเฝ้าระวังเสียงดังที่บอกไปแม้กระทั่งบริเวณจราจอดที่เห็นเขาก็จะมีการดูวัดว่าเสียงดังหรือเปล่าคือถ้าภาพแบบนี้ที่เห็นเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่ต้องวัดหรอกครับลดแทบจะไม่มีแต่ถ้าในบ้านเราก็ไม่ต้องวัดเหมือนกันนะครับว่ามันดังหรือเปล่าเพราะรถเยอะมากยังไงก็เกิดครับผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์คือตอนนั้นทำงานในที่ที่หน,นะครับแล้วก็มี โอกาสได้พกตัวซาวเลวเว v e l มิเตอไปด้วยก็คือเครื่องวัดเสียงเอาไว้ในรถเนี่ยครับขับไปในกรุงเทพไปเรื่อยๆ,ๆปรากฏพอไปดูไอ้ตัวเลขที่เห็นเนี่ยเสียงอยู่ที่ประมาณ9 1 9 2เอดซิเบลเอทั้งๆที่เราอยู่ในรถนะครับเสียงมันดังมากหรือว่ารถเราไม่ดีหรือถนนมันเสียงดังซึงผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะว่ามันยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยขนาดเราอยู่ในรถเนี่ยมันดังๆขนาดนี้เลยแล้วกลุ่มเสียงล่ะครับ กลุ่มเสี่ยงก็คือไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซครับจ้างแม่ค้าที่ขายของตามเลนฟุตบาทรวมไปถึงเด็กที่ขายพวงมาลัยขายนมเปร,เรี้ยวอะไรเนี่ยซึ่งมันผิดกฎหมายก็ยังอนุญาตให้ทํากันเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากและที่ชัดเจนคือไม่มีเลยครับแม้แต่คนเดียวที่สวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงเอียบปักหรือเอียมัฟที่ผมเห็นผมกําลังนึกดูว่าคงจะต้องแบบใส่เอียบปักขับรถเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องประเมินความเสี่ยงนิดหนึ่งเพราะมันอันตราย หรือว่าอาจจะต้องซื้อรถใหม่ที่มันมันเงียบมากกว่าดีนะโอเคอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตัว s าวเลเวลมิเตอร์นะครับจะได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไงบ้างในการทำงานของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ s าวเลเวลมิเตอร์นะก็จะเป็นตัวเลขด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยระดับเสียงที่วัดได้มันอยู่ที่80.7เดซิเบลเคือไม่ดังนะครับ องายบ้านเขาคงจะเงียบจริงๆอนะเนาะส่วนไอ้ด้านขวามือที่เราเห็นก็เป็นตัว octave octave band นะครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเอ๊แต่ละย่านความถี่เนี่ยเสียงมันดังที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่กันบ้างโดยไอ้แต่ละย่านความถี่ตรงเนี้ยมันจะมีประโยชน์ตรงที่เวลาเราจะออกแบบวิธีการป้องกันอันตรายเสียงดังเราอาจจะไปดูวัสดุดูซับที่มันสามารถที่จะป้องกันเสียงตามย่านความถี่ เหล่านี้ได้ดีก็จะช่วยทำให้เสียงดังที่ได้ยินเนี่ยมันลดน้อยลงครับเมื่อสักครู่เป็น Sound Level Meter นะครับก็เป็นตัวที่เราสามารถที่จะเอาไปวัดเป็นแบบ Station หรือว่าถือวัดเป็นจุดๆก็ได้นะครับตัวนี้เรียกว่า Noise Dosimeter โดไอตัว Noise Dosimeter ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวเก็บเสียงสะสมครับโดยเราก็จะหนีไว้ที่บริเวณเอวเรา แล้วที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันก็จะมีไอตัวสายแล้วก็ตัววินสกรีนติดไว้ที่บริเวณปกเสื้อซึ่งเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราจะเดินไปไหนไปไหนก็เดินครับและตัวนี้มันจะเก็บเกี่ยวกับเรื่องของเสียงที่เราสะสมเข้าไปว่าเสียงมันดังเท่าไหร่ในแต่ละวันกระบวนการนี้ก็คือเป็นกระบวนการในการที่เราจะเลือกนะครับว่าใครเนี่ยเป็นกลุ่มเสียงเกี่ยวกับเรื่องของเสียงดังเช่นไอคนเนี่ย มาบ่นว่าปวดหูบ่อยๆหรือว่าเราสังเกตเห็นว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ทำงานตรงเนี้มากๆนานๆนานนานเราก็ลองเอาตัวน้อยเดียวสมิเตอร์เนี่ยติดไว้ที่เขาแล้วก็ปล่อยเขาทํางานทั้งวันเลยครับหลังจากนั้นพอเลิกงานเราก็มาดูซิว่าเออเนี่ยไอตัวเลขที่ได้เป็นเท่าไหร่รวมถึงสอบถามคล้ายๆเหมือนเซมิอินเทอร์วิวนะครับคุยเขาเพิ่มเติมว่าเออเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างต่างๆเพื่ออาเป็นข้อมูลในการประเมินครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตัว Noise Dosimeter นะครับเพิ่มเติมครับสำหรับตัวด้านซ้ายมือเนี่ยบางทีมันก็จะมีสายยาวบางคนอาจจะเกะกะไม่สะดวกซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาทำให้พนักงานเนี่ยไม่ยอมติดอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างของเสียงเพราะามันลำคาญดังนั้นเขาก็เลยมีอีกตัวหนึ่งทางขวามือนะครับก็เป็นตัวนอยตัวซิมิเตอรเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่มีสายครับตัวนี้ติดลำโพงไว้โทษทีครับติดไมโครโฟนไว้ตรงนี้เลย ตรงเครื่องแล้วก็เราสามารถที่จะเน็บแล้วก็เดินไปไหนมาไหนก็ได้ครับพอเราเน็บแบบนี้ปุ๊บก็คิดว่าคงไม่น่าจะสร้างความน่าลำคาญในการทํางานมากกับการที่มีสายะโยงระยางแบบนั้นนะครับไอตัวอย่างนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเวลาที่ติดตัวไมโครโฟนนะครับก็พยายามติดให้มันอยู่บริเวณใกล้เคียงใบหูเราเพราะว่ามันจะสามารถที่จะ ทำให้เราได้เสียงที่เป็นเรียกว่า actual เสียงที่แท้จริงนะครับเพราะมันใกล้กับหูเรามากที่สุดนะแต่คงไม่ถึงขนาดเอาตัวตีตุ๊กแกเนี่ยนะครับหรือตีตะขาบอะไรที่เราเรียกเนี่ยฟันจระเข้เนี่ยนะครับเอาไปหนีบที่หูคงจะไปได้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากนะครับอุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีการทํา calibration ซึ่งเป็นการปรับเทียบเกี่ยวกับค่า ความแม่นยำของมันนะครับโดยก็จะมีอุปกรณ์ที่เราใช้เรียกว่า Noise c a l i b r a t o r โดยไอตัวอย่างแบบเนี้ยก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการคาลิเบตได้โดยต้องมีมาตรฐาน IEC 60942นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตัว Noise Dosimeter Sound Level Meter และก็ No อ s e c a l i b r a t o r นะครับซึ่งก็สีสัวใช้ไม่ได้อะครับเอาตรงๆเพราะว่า ถ้าเราตั้งใจทําแต่ปรากฏว่ามาตรฐานไม่ได้เนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้เราเห็นว่าถ้าเราจะทําการเฝ้าระวังเสียงดังเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทําการเฝ้าระวังนะครับรวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้เนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างมีมาตรฐานอะไรรับรองซึ่งตรงนี้ถ้าทําผิดก็ผิดกฎหมายครับปัญหาเยอะอุตสาหกรรมตั้งนานแล้วปรากฏว่าต้องมาแก้ปัญหาเพราะว่าทําไม่ถูกต้องมันก็น่าเสียดายนะครับ นะแต่ถ้าสมมุติใครไม่รู้ว่าจะเลือกเครื่องมืออะไรจะใช้แบบไหนก็ติดต่อทาง a ัปไปเออร์นะครับอย่างที่ผมรู้จักก็จะมีของ Innovative ซึ่งน่าเชื่อถือแล้วก็มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งเลยนะครับคือถ้าใครไม่รู้ถ้าใครไม่รู้ว่าจะใช้เครื่องมือวัดเสียงยังไงบ้างเนี่ยก็ลองปรึกษาทาง Innovative ดูนะครับเขามีเครื่องมือค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญ บริการดีก็ลองไปติดต่อดูนะครับจะได้ทำการตรวจวัดเสียงดังได้ถูกต้องและไม่ผิดกฎหมายปลอดภัยครับหลายคนเนี่ยอาจจะมีคำถามว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันดังกี่เดซิเบลแต่ถ้าไม่มีเครื่องวัดเสียงมันก็คงจะตอบยากนะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอ,อยากจะรู้ว่าเสียงที่อยู่ตรงเนี่ยมันดังเกินมาตรฐานหรือเปล่าก็สามารถทำได้โดยให้สองคนเนี่ยยืนหันหน้าเข้าหากันนะครับระยะปกติ แล้วก็พูดคุยได้เสียงตามปกติและถ้าปรากฏว่าเสียงที่คุยปกติตรงนี้มันไม่ได้ยินแสดงว่าเสียงบริเวณน,นั้นน่าจะดังเกินมาตรฐานนะครับแต่ต้องมั่นใจว่าทั้งคู่หูยังปกติดีอยู่นะครับอันนี้เป็นวิธีทดสอบง่ายๆคล้ายๆเหมือนเราไปผับไปเทคเนี่ยเราก็จะมีคําถามว่าเออไอพับที่เราไปเนี่ยเสียงมันดังเกินมาตรฐานหรือเปล่าก็ดูนะครับว่าต้องตะโกนหรือเปล่า ส่วนใหญ่ตะโกนนั่นหมายความว่าเกินมาตรฐานไม่เกินสองนาทีก็ควรจะออกมาได้แล้วนะครับเพราะว่าหูอาจจะเสื่อมได้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการเฝ้าระวังเสียงดังเนี่ยมันมีวิธีการในการคำนวณอยางไงบ้างไปดูพร้อมๆกันนะครับอันนี้เป็นวิธีการเฝ้าระวังระดับของเสียงนะครับโดยวิธีการก็คือการประเมินทั้งที่ตัวพื้นที่และก็ตัวบุคคล มีคาแนะนําว่าควรทําอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีผลตอ่อการสัมผัสเสียงดังของพนักงานโดยใช้สําหรับการประเมินในกรณีที่เสียงคงที่ตลอดเวลานะครับก็หมายความว่าชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3เนี่ยระดับเสียงก็ยังใกล้เคียงเหมือนเหมือนเดิมนะครับเช่น85ก็85ตลอดหรืออาจจะดิฟกันเล็กน้อยนะครับก็ยังถือว่าเป็นเสียงที่คงที่กันอยู่นะครับอ่ะเรามาดูสูตรก็คือ ทเท่ากับ8หาร2ยกกำลัง L ลบ85หารด้วย3ซึ่ง3ไดนคือ a c t i n l e v e นะครับก่อนนน้นนั้นใช้เป็น5แต่ตอนนี้เป็นของยุโรปและก็เป็นที่3ตัวทีเนี่ยย่อมมาจากเวลาในการทำงานที่ยอมให้รับเสียงหน่วยเป็นชั่วโมงครับส่วน L เนี่ยก็คือระดับเสียงหน่วยเป็น Decibel A เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเออเนี่ยเวลาที่เราคำนวณเราคำนวณกันยังไงครับก็คือจำเป็นจะต้องรู้ค่า L เนอะ ว่ามันเป็นเท่าไหร่ตัวอย่างที่1นนะครับพนักง,งานทำงานกับเสียงที่ดังอย่างต่อเนื่องที่ระดับ85เดซิบล้า d เออยากทราบว่าระยะเวลาที่พนักง,งานคนนี้ได้รับเนี่ยคือกี่ชั่วโมงที่จะรับเสียงดังได้นะครับที่ระดับ85เดซิบลตามสูตรก็คือ t เท่ากับ8หารสองยกกำลัง L ลบ8ดบห้าหารด้วย3ามครับ วิธีง่ายมากเลยครับก็คือแทนค่าสูตรแทนค่าสูตรก็คือเราแทนค่าตัว L เท่ากับเท่าไหร่85สานะเพราะตัวเลขก็คือเรารู้ว่าเสียงมันดังที่85ดังต่อเนื่องก็ได้สูตรว่า8หาร2ยกกำลังแปดสหาลบแปหารสนะครับคือ2ที่เราเรียนกันมานะถ้ามันยกด้วยกำลัง0ก็เท่ากับ1ดังนั้นหมายความว่าการที่พนักงานคนเนี้ย ทำงานในพื้นที่ที่เสียงดังอยู่ที่85 d ด c i b e l A เนี่ยเขาสามารถทำงานอยู่ได้ที่ระยะเวลาไม่เกิน8ชั่วโมงครับเห็นไหมง่ายมากเลยครับเหมือนในตารางเลยเนาะก็คือที่มาที่ไปของตารางตัวนั้นเนี่ยก็คือการใช้สูตรพวกนี้ในการคำนวณครับตัวอย่างที่2ครับพนักง,งานทำงานกับเสียงดังอย่างต่อเนื่องที่ระดับ90 d ด c i b e l A อยากทราบว่าระยะเวลาที่ยอมให้พนักง,งานคนนี้ทำงานได้กี่ชั่วโมง อ่ะคราวนี้เปลี่ยนตัวเลขมาเป็นที่90นะครับพอมาเป็น90ก็ใส่สูตรเข้าไปเลยครับ90สรุปก็คืออยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง31นาทีนะครับคือถ้าอยู่ที่90ก็คือ2ชั่วโมง90นาทีก็คือว่าถ้าอยู่ที่90ก็คือไม่ควรเกิน2ชั่วโมง31นาทีนี่คือสูตรที่เราใช้ในการคำวนวณนะครับเอาล่ะ ตัวอย่างที่สางดูหลายๆตัวอย่างจะได้ตามได้พนักง,งานทํางานกับเสียงดังที่ดังต่อเนื่องคงที่นะครับที่ระดับ100 d ด c i b e l A อยากทราบว่าระยะเวลาที่ยอมให้พนักง,งานคนนี้รับเสียงดังได้อยู่ที่กี่ชั่วโมงก็ใส่สูตร100เข้าไปเลยครับอยู่ที่ประมาณ0.25ชั่วโมงหรือ15นาทีนะครับก็แค่นี้เองน้อยมากเลยครับ100 ดี DB, อยู่ได้แค่15นาทีแต่ถ้าเป็นกฎหมายตัวก่อนที่เราใช้ x c h a i g n rate เท่ากับ5เนี่ยอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่นี่อย่างที่บอกไปคือพอ x c h a i g n rate เป็น3ระแลบความปลอดภัยมันสูงมันปลอดภยอดัยกว่าจริงๆครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับการแก้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นก็เหมือนที่ผมบอกเห็นไหมเมื่อกี้อยู่ที่แปก็อยู่ที่แชั่วโมงนะครับนะโอเค แลที่100ก็อยู่ที่อ่านาทีการวัดระดับเสียงการประเมินการสัมผัสเสียงดังในกรณีที่ไม่คงที่หรือพนักงานต้องทำงานในพื้นที่ที่แตกต่างกันก็จะมีสูตรตามนี้เลยครับ D วงเล็บ C1 หารทีบวก C2 หารทีบวกไปเรื่อยๆครับแล้วก็คูณด้วย100โดยตัว D เนี่ยก็คือปริมาณเสียงสะสมที่พนักงานได้รับมีหน่วยเป็นร้อยละ c เนี่ยระยะเวลาในการสัมผัสเสียงณนะช่วงเวลาหนึ่งส่วน t ก็คือระยะเวลาที่อนุญาตให้สัมผัสเสียงดังในระดับดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าค่า d เนี่ยมากกว่า100แสดงว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสัมผัสเสียงมากกว่า8 5ดซิบล d b a นะครับ8ดชั่วโมงนี่แหละแต่ถ้า ค่าดีน้อยกว่า1 0 0หรือเท่ากับ1 0 0อยเนี่ยก็คือว่าเขาสัมผัสเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานเนาะก็ตามตัวเลขที่เราเห็นอยู่วิธีในการคำนวณมาดูตัวอย่างที่1น,นะครับพนักงานทำงานในจุดที่1ซึ่งมีเสียงดังที่8ปดบเดซิเบลเเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วก็ย้ายไปจุดที่สองซึ่งมีเสียงดังอยู่ที่แ5ด้าเดซิเบลเเป็นเวลาสองชั่วโมงอยากทราบว่าวันเนี้ย พนักง,งานทำงานเกินกว่ามาตรฐานกำหนดไว้หรือไม่ในการสัมผัสเสียงดังตอนนี้เราได้ตัวเลขกันนะครับก็คือเรื่องของเสียงที่88 1ชั่วโมงแล้วก็เสียงที่แ5ด้าสองชั่วโมงก็มาใส่สูตรคำนวณกันนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเนะคือถ้าเราไปดูตารางนะครับก็คือ d เท่ากับ c 1หารที่1บวก c 2หารด้วยที2โดยไอ้ตัว c 1เนี่ยที่เราเห็นก็คือชั่วโมง นะครับชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงเราก็แทนค่าเข้าไป1ชั่วโมงแล้วไอตัว88ดิบแดเดซิเบลเนี่ยมันก็คือค่า T1 ก็คือ88ดดเดซิเบลใช่ไหมครับพอไปดูตารางก็คือเขาอนุญาตให้ทำไม่เกิน4ชั่วโมงนะตามนี้เนอะส่วน C 2เนี่ยเราอยู่ที่2ชั่วโมงแล้วก็ที2อยู่ที่85ดิบเดซิเบล ซึ่ง85เดซิเบลเนี่ยก็คือไม่เกิน8ชั่วโมงแล้วก็ใส่ค่าไปตามสูตรตามนี้นะครับพอใส่ปุ๊บก,ก็จะได้คำนวณออกมาว่าโอเคค่าดีเท่ากับ50นั่นหมายความว่าวันเนี้ยพนักงานนะครับทํางานค่าดีน้อยกว่า100นะครับถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ100ก็คือว่าเขาสัมผัสเสียงดังน้อยกว่าค่า TWA ที่กําหนดก็คือได้รับความปลอดภัยดีไม่มีอันตรายนะครับ ถ้าต้องการทราบค่า TWA จากสูตร D เนี่ยก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับ TWA เท่ากับ10ล็อกวงเล็บดหา100บวก85อ่ะยกตัวอย่างพนักงานเมื่อสักครู่เนี่ยออกมาแล้วเราได้ค่า D อยู่ที่50จงคำนวณหาค่า TWA ของวันนั้นนะครับว่าเท่าไหร่ก็คือใส่เข้าไปนะครับตามสูตรที่เราเห็นตรงนี้เนาะ ค่าดีอยู่ที่50าสิคำนวณออกมาบางคนก็งงเอาไงดีว่าค่าล็อกลืมคืนคุณครูไปหมดแล้วก็คืออยู่ที่81.9คือค่าเฉลีย่ยที่เขารับไปในวันนั้นนะครับหรือถ้าใครคำนวณไม่ถูกก็เข้าไป Google นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขเข้าไปมันก็คำนวณให้มาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการเฝ้าระวังเสียงดังนะครับหรือเรียวกว่า Noise Surveillance ก็จะแบ่งออกเป็นวิธีการในการทำ o i s e Contour นะครับการทำ noise exposure Assessment นะครับก็คือการทำการประเมินว่าเวลาที่มีพนักงานเข้ามาใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยเริ่มทำงานก่อนทำงานเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง r o c e s s หรือเครื่องจักรก็ต้องมีการเฝ้าระวังเสียงดังตลอดเวลารวมไปถึงเครื่องมือที่เราใช้นะครับเครื่องวัดเสียงหรือแม่ก็ noise dosimeter วัดเสียงคงที่วัดเสียงกระแทกหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการ c a l i b r a t i o n ก็จะเป็นต้องมีมาตรฐานรับรองนะครับตามที่กฎหมายกำหนด และอันสุดท้ายก็คือวิธีการคำนวณเกี่ยวกับค่ามาตรฐานนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยพนักงานของเราเนี่ยสัมผัสเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานหรือเปล่าตามสูตรที่เมื่อสักครู่ผมทําให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทําให้เราได้เข้าใจว่าเสียงในการทํางานของพนักงานเนี่ยดังเกินมาตรฐานหรือเปล่าพอเรามีตัวเลขแบบมีชัดเจนเราสามารถที่จะไปอ้างอิงแลวก็สามารถที่จะโน้มน้าวให้เขาเข้าใจว่าเพราะอะไร เราจึงจำเป็นที่ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากเสียงดังครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดทุกอย่างกดได้กดให้หมดเลยนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะนำไปเปิดสอนพนักงานหรือใช้ทบทวนความรู้สำหรับผู้ที่สนใจหรือคู่ที่เป็นจเจ้าพ่วิชาชีพได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็ติดตามกันผมจะทำคลิปสัปดาห์ละหนคลิปนะครับ สอนฟรีโดยจะพยายามออกคลิปในทุกวันจันทร์ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับ